ครับผมหลังจากที่เราใส่เกลือใส่น้ำเย็นแล้วก็น้ำอุ่นๆแล้วนะครับก็แช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับผมประมาณ10นาทีทีนี้เราก็มาล้างประมาณอีกสัก3น้ำนะครับเพื่อให้มันสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับหรือมือพี่สามผมนั่นทีนี้ก็ล้างนะครับก็ล้างสัก3น้ำครับหลังจากที่เราออกจากที่น้ำอุ่นแล้วตรงนี้นะครับตรงน้ำอุ่นแล้วนะครับผมเห็นไหมครับขาวจั่วเนี่ยนะครับสะอาดครับก็จะไปไว้อีกชามหนึ่งนะครับเพื่อจะล้างให้ประมาณ3น้ำหลังจากนั้นก็จะได้เอามาแกงเลยนะครับดูนะครับเห็ดที่หลังจากเราคัดแยกแล้วเราก็มาล้างนะครับนี่น้ำก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับเห็ดต่างๆเนี่ยเห็นไหมดินไม่มีเลยนะครับเป็นสะอาดไปเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยคือดอกเห็ดเนี่ยก็มีทั้งดอกใหญ่ดอกแก่ดอกเล็กดอกยังไม่บานดีนะครับดินก็จะไม่จับเลยครับเนี่ยออกเลยนะครับน้ำอุ่นเกลือแล้วก็น้ำเย็นนะครับนี่ชามคือเอาไว้สำหรับล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับล้างสามน้ำนะครับทีนี้พอเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการแกงโดยคือยังไม่อธิบายกันได้หรอกละก็จะมีไฮไลท์ของเขาก็คือใบยอดมะขามอ่อนนะครับนี่นะครับที่เราเตรียมไว้สำหรับแกงจะใส่ตอนท้ายใช่ไหมพี่ใส่ด้วยกันกับเห็ดนะใส่ด้วยกันกับเห็ดนะครับแล้วก็มีใบอีตูใส่ด้วยยอดใบมะขามอ่อนนะครับใบแมงลักด้วยนะครับผมนะครับจะได้กินแกงเห็ดให้อร่อยนะครับผมครับผมรักโจชอบโจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ YouTube ช่องโจหั่งหน้าสารคามนะครับสวัสดีครับ